ไปดูเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตนะครับที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีนายชวลิตพฤกษากรนะครับบุกยิงนางสาวพรสวรรค์ปัญญาวารินอายุ32ปีเสียชีวิตที่ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกซึ่งก็เป็นบ้านของนายดุสิตฝุดฝักกำนันตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่บุกไปยิงถึงบ้านเลยทีเดียวครับโดยหลังจากที่เกิดเหตุนะครับนางสาวพรสวรรค์ซึ่งเป็นพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยได้ขับรถมาพบกับนายดุสิตที่บ้านหลังนี้เพื่อได้มาพูดคุยกันเรื่องการติดต่อขอสินเชื่อจากทางธนาคารมาขยายธุรกิจโดยหลังจากที่คนร้ายยิงนางสาวพรสวรรค์เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับนายชวลิตก็ยังได้ใช้อาวุธปืนไล่ยิงนายดุสิตอีกกระทั่งมีการยิงต่อสู้กันนายชวลิตถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหะเสนากระทั่งเสียชีวิตลงเมื่อ23นาฬิกาคืนวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซโยกร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยาการลงพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบหาหัวกระสุนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุรวมถึงวิถีกระสุนในการยิงต่อสู้เพื่อประกอบสำนวนคดีและหานะครับว่าในที่เกิดเหตุมีปืนที่ใช้ยิงกันกี่กระบอกขณะที่แนวทางการสืบสวนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่ามูลเหตุการก่อเหตุน่าจะมาจากเรื่องของการหึงหวงนะครับหลังจากได้ทราบข้อมูลจากญาติของนายชวลิตว่านายชวลิตและนางสาวพรสวรรค์นั้นเป็นสามีภรรยากันขณะที่นายดุสิตซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้ยิงนายชวลิตเสียชีวิตนั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยที่เมื่อเวลา13นาฬิกาเมื่อวันที่ผ่านมานะครับนายดุสิตกำนันตำบลท่าเสาพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วที่สภ.ไซโยกครับ